สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง PDO 519ครับก่อนการใช้งานทุกครั้งเราควรนำเซ็นเซอร์เติมน้ำยาอิเล็กโทรไลต์และควรหมั่นตรวจสอบนะครับไม่ให้น้ำยาในเซ็นเซอร์แห้งปุ่มและการใช้งานของเครื่องครับกดปุ่มโฮนะครับจะเป็นการโฮค่าไว้นะครับกดอีกครั้งเป็นการยกเลิกค่าโฮถ้าหากกดโฮค้างไว้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนการบัดนะครับเป็น DO ในน้ำและก็ออกซิเจนครับปุ่ม Record นะครับ REC กด1ครั้งจะเป็นการ Record ค่า Min Max นะครับค่า Max นะครับแล้วค่า Min ต้องการยกเลิกฟังก์ชัน Record นะครับ Max Min ให้เรากดที่ REC ค้างไว้ครับการ calibrate นะครับจำเป็นที่ต้อง calibrate ในอากาศนะครับถ้าหากลูกค้าอยู่ในฟังก์ชันนะครับวัด DO ในน้ำอย่างเช่นตัวอย่างนะครับลูกค้าก็ควรที่จะกดโฮนะครับค้างไว้เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันจาก DO ในน้ำเป็นออกซิเจนในอากาศนะครับให้เรากดที่ปุ่มโฮ1ครั้ง REC 1ครั้งนะครับเครื่องจะนับถอยหลัง30วิในการ calibrate ในอากาศที่ 20.9 ครับเมื่อเราแคสเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนฟังก์ชันนะครับโดยการกดโฮค้างไปวัดดีโอในน้ำเลยนะครับการวัดดีโอในน้ำนะครับนำเซ็นเซอร์นะครับจุ่มไปน้ำแล้วก็แกว่งเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะครับที่สำคัญนะครับในการวัดดีโอเราควรแกว่งเซ็นเซอร์นะครับอย่างช้าๆเบาๆและไม่แนะนำนะครับให้จุ่มเซ็นเซอร์ไปนิ่งๆและผมก็ขอนะครับจบการสาธิตการใช้งานเครื่อง PDO 519เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ